สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง YouTube ข่าวเจาะประเด็นฝากทุกท่านกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนไว้ด้วยนะครับเสี่ยแป้งเล่นของขลังสะพัดพกตะกรุดหนีทีมไล่ล่าเกจิดังฝากข้อคิดหวังโจรกลับใจจากกรณีลูกศิษย์รายหนึ่งในวัดถ้ำพระพุทธโกสีหรือวัดในเตาตำบลในเตาอำเภอห้วยยอดจังหวัดตรังได้เปิดเผยข้อมูลว่านายชวลิตทองด้วงหรือเสี่ยแป้งเคยมาร่วมพิธีแช่ว่านที่วัดในเตาวัดที่มีชื่อเสียงโด่งดังมากวัดหนึ่งเป็นสายสำนักเขาอ้อหรือเสี่ยแป้งนั้นถือเป็นลูกศิษย์คนหนึ่งของพระอาจารย์ประสูติปิยะธัมโมเจ้าวาดวัดในเตาซึ่งพระอาจารย์เป็นผู้สืบสายวิชามาจากพ่อท่านแสงอดีตเจ้าวาดเป็นพระเกจิอาจารย์ที่ได้รับความนับถือในอดีตและในปัจจุบันนั้นพระอาจารย์ประสูติก็มีศิษย์จำนวนมากและเป็นพระอาจารย์เกจิที่มีชื่อเสียงในภาคใต้จากข้อมูลมีลูกศิษย์ซึ่งเป็นลูกบุญธรรมของพระอาจารย์ประสูติคนหนึ่งได้เป็นผู้ชักชวนเสี่ยแป้งวงเล็บสอทักษิณให้รู้จักกับพระอาจารย์ประสูติก่อนชวนมาแช่น้ำว่านและฝากตัวเป็นลูกศิษย์พระอาจารย์ทำให้เสี่ยแป้งนั้นได้บูชาเครื่องรางของขลังของพระอาจารย์โดยมีเครื่องรางของขลังติดตัวตลอดก็คือตะกรุดเสือกลับใจวันนี้ทีมข่าวได้เดินทางมาพูดคุยกับนายสอทักษิณอายุ54ปีรองประธานฝ่ายประสานงานของสมาคมพระเครื่องของ14จังหวัดภาคใต้ซึ่งเป็นชาวจังหวัดนครศรีธรรมราชโดยฝากตัวเป็นลูกบุญธรรมของพระอาจารย์ประสูติปิยะธัมโมเจ้าวาดวัดในเตาบอกว่าเริ่มแรกป๋าพยัพคำพันนายกสมาคมผู้นิยมพระเครื่องพระบูชาไทยเป็นผู้ชักชวนตนให้ไปพบกับพระอาจารย์ประสูติซึ่งพระอาจารย์เป็นพระเกจิชื่อดังในภาคใต้จากนั้นตนก็ขอฝากตัวเป็นลูกศิษย์ของพระอาจารย์ยอมรับว่าตนเป็นผู้ชักชวนคนหลากหลายคนหลากหลายแวดวงหลากหลายอาชีพให้มาเป็นลูกศิษย์ของพระอาจารย์ตั้งแต่ตำรวจทหารข้าราชการนักธุรกิจและนักเลงที่ใช้ชีวิตนอกกรอบก็ให้มาพบกับพระอาจารย์เพื่อจะได้เปลี่ยนชีวิตพบทางที่ดีขึ้นเพราะพระอาจารย์ให้สติกับทุกคนแต่ในส่วนในเรื่องที่ว่าตนนั้นเคยพาเสี่ยแป้งมารู้จักกับพระอาจารย์นั้นตนไม่ขอเอ่ยถึงข้อมูลในส่วนนี้แต่จากข้อมูลที่ผ่านมาก็ทราบว่าเสี่ยแป้งได้พกตะกรุดเสือกลับใจตลอดเวลาโดยปฏิเสธไม่ได้ว่าคนที่อยู่ภาคใต้นั้นโดยเฉพาะผู้ชายนับถือพระอาจารย์ประสูติเพราะท่านเป็นคนที่มีศีลและเป็นคนที่มีวิชาด้านขมังเวทใครที่เคยถือเครื่องรางของพระอาจารย์และพกติดตัวมักจะมีประสบการณ์ส่วนตัวตลอดจึงไม่แปลกใจว่าเสี่ยแป้งก็พกตะกรุดของพระอาจารย์ติดตัวพระอาจารย์ประสูติเจ้าวาดวัดพระพุทธโกสีจังหวัดตรังเผยอนุภาพของตะกรุดเสือกลับใจพระอาจารย์ประสูติเกจิอาจารย์ชื่อดังของภาคใต้เจ้าวาดวัดพระพุทธโกสีเปิดเผยว่าตะกรุดเสือกลับใจตนนั้นได้เรียนรู้วิชามาจากหลวงพ่อแสงธรรมสโรเกจิเก่าของวัดพระพุทธโกสีวงเล็บวัดในเตาและทำออกมาให้กับลูกศิษย์ใช้กันหลายรุ่นแล้วด้วยรุ่นล่าสุดที่ออกมาก็ได้แจกจ่ายไปหมดจนไม่เหลือแต่ได้ทราบข่าวว่าหนึ่งในคนที่ได้ตะกรุดไปก็มีนายแป้งที่กำลังเป็นข่าวอยู่ตนเองก็ไม่รู้ว่าเขาได้มาจากช่องทางไหนแต่ถ้าเขาจะเอาไปใช้บูชาก็ไม่ผิดเพราะว่ามันเป็นเรื่องของการศรัทธาความเชื่อถือในพระพุทธคุณของสิ่งนั้นด้วยตะกรุดชุดนี้จะช่วยทำให้แคล้วคลาดปลอดภัยอำพรางตัวหลบหลีกหรือเนรมิตกายให้มีหลายร่างหรือกลายเป็นคนอื่นได้และสิ่งที่นำมาทำเป็นตะกรุดเสือกลับใจนี้ทำมาจากเนื้อทองคำและเนื้อเงินเนื้อตะกั่วเนื้อทองแดงทำมาหลายเนื้อและแจกจ่ายให้กับลูกศิษย์ไปหมดแล้วสำหรับคนบูชาตะกรุดเสือกลับใจไปขอแค่มีความเชื่อถือเชื่อในตัววัตถุนั้นๆแต่ต้องถือหลักศีล5ด้วยมีคุณธรรมในใจก็สามารถบูชาได้แต่ถ้ามีกลุ่มโจรหรือคนไม่ดีได้ไปก็สามารถใช้ได้เช่นกันมันเป็นเรื่องของความเชื่อเขาเพียงแค่เชื่อในวัตถุนั้นและเชื่อในครูบาอาจารย์ที่ทำเครื่องรางของขลังนั้นขึ้นมาอนุภาพของเครื่องรางของขลังก็จะศักดิ์สิทธิ์เต็มเปี่ยมพบตร.สั่งสอบนายพลกไก่ช่วยเหลือเสี่ยแป้งเร่งตรวจสอบปืน M16 ใช้ปะทะตำรวจ28พฤศจิกายน2566ที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
พลตรวจเอกต่อศักดิ์สุขวิมลผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเปิดเผยว่าอาวุธปืนที่นายแป้งหรือเสียแป้งใช้ในการต่อสู้กับเจ้าหน้าที่จะต้องตรวจสอบว่าเป็นปืนที่ถูกต้องตามกฎหมายหรือไม่แม้จากในภาพที่เห็นจะเป็นปืน M16 แต่ต้องตรวจสอบว่าเป็นปืนที่ได้รับการดัดแปลงหรือไม่เพราะอาวุธปืนที่นายแป้งใช้ประเภทที่ประชาชนสามารถครอบครองจะไม่สามารถยิงแบบอัตโนมัติได้ส่วนรุ่นที่สามารถยิงแบบอัตโนมัติได้นั้นจะเป็นอาวุธสงครามที่มีเฉพาะเจ้าหน้าที่ครอบครองได้เท่านั้นการที่นช.แป้งเอาปืน M16 มาใช้ก่อเหตุในหลายพื้นที่ถือว่ามีความผิดอยู่แล้วเนื่องจากการเทียบกระสุนปืนพบว่าตรงกับเหตุในหลายพื้นที่พลตรวจเอกต่อศักดิ์กล่าวด้านของพลตรวจเอกธนาชูวงศ์รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติกล่าวว่าการที่ตำรวจรู้เบาะแสวันเวลาและผู้ช่วยเหลือนายแป้งหลบหนีจากการปิดล้อมของเจ้าหน้าที่ลงจากเขาบรรทัดแต่ยังไม่จับกลุ่มผู้ที่เกี่ยวข้องยืนยันว่าตำรวจมียุทธวิธีที่ไม่จำเป็นต้องเปิดเผยต่อสาธารณชนซึ่งการทำงานขณะนี้มีความคืบหน้าไปมากส่วนกระแสข่าวการหลบหนีไปต่างประเทศพลตรวจเอกธนากล่าวว่าข่าวก็คือข่าวส่วนจะอยู่ในประเทศหรือไม่ยังไม่ขอตอบในรายละเอียดแต่ขอให้มั่นใจในการทำงานของเจ้าหน้าที่ส่วนกรณีที่มีกระแสข่าวว่าได้รับความช่วยเหลือจากพลตรวจตรีกอไก่ขณะนี้ผบ.ตร.แต่งตั้งเจรตำรวจมาตรวจสอบแล้วหากพบพยานหลักฐานว่าเกี่ยวข้องกับผู้ใดก็จะดำเนินคดีทั้งอาญาและวินัยพร้อมให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายความคืบหน้าพลตรวจโทเรวัตบอกชัดคนหนุนเสียแป้งตับเป็นโขลงแน่เผยชาดามีอิทธิพลถูกวางเป็นเสือปราบเสือยังคงค้นหากันอย่างต่อเนื่องสำหรับผู้ต้องหาหลบหนีคดีในบริเวณเทือกเขาบรรทัดพื้นที่รอยต่อจังหวัดพัทลุงและจังหวัดตรังและสตูลอย่างเสียแป้งล่าสุดบางคนก็สันนิษฐานว่าตายไปแล้วและหนีข้ามแดนไปแล้วบ้างวันนี้รายการคนนางนั่งเคลียร์ทางสถานีโทรทัศน์ช่อง8เลยขอเชิญพลตรวจโทเรวัตกินเกษตรอดีตตำรวจมือปราบดังมาร่วมพูดคุยถึงการออกล่าของตำรวจถ้าหากเป็นท่านเรวัตจะจัดการล่าตัวนักโทษอย่างไรและไขข้อสงสัยว่าตำรวจไร้ความสามารถในการจับกุมจริงไหมพร้อมเรื่องราวอีกมากมายแฟนๆสามารถรับชมย้อนหลังได้คำถามเสียแป้งหนีไปหลายวันตอนนี้ยังอยู่ในป่าเหรอคะหรือไปอยู่บ้านใครแล้วท่านเลวัตตอบว่าผมมองสองทางนะเอาจากวันตำรวจได้พยานหลักฐานว่าไอ้แป้งหลบอยู่จุดนี้ก็ให้คนบอกพาไปแล้วก็ยิงปะทะกันอันนี้น่ะไอ้แป้งอยู่ล้านเปอร์เซ็นต์นะครับยิงปะทะอาจจะเป็นคนอื่นก็ได้แต่เสื้อผ้าอุปกรณ์เครื่องใช้พอมาตรวจ DNA แล้วมันตรงกับไอ้แป้งตรงกับของพยานที่ช่วยเหลืออยู่น่ะกับมันแล้วตำรวจก็เห็นด้วยว่าใส่เสื้อตัวเดียวและถือปืน FK ยิงสู้และหนีไปด้วยวันนั้นครับกว่าตำรวจจะจัดกำลังเข้าไปเสริมมันก็ผ่านมาวัน2วันแล้วกว่าจะไปบล็อกหมดโอกาสหลังวัน2วันปะทะไอ้แป้งน่ะอาจจะหนีออกจากวันนั้นแล้วก็ได้ครับคำถามถัดมาคนเราจะไปอยู่ในป่าอาหารไม่มีเสื้อผ้าชุดเดียวน้ำกินก็ไม่มีเขาไม่ตายไปแล้วเหรอคะท่านเลวัตตอบว่าคือเวลาไปตามล่าคนร้ายอย่าไปคิดว่าเราเป็นตำรวจต้องคิดว่าเราเป็นคนร้ายคิดว่าเป็นไอ้แป้งว่าเราจะทำอะไรในวันนั้นโดนเขาไล่ยิงไปพรวดพรวดหนึ่งไอ้แป้งน่ะจะตั้งสติได้หรือเปล่าถ้าตั้งสติได้ก็ได้ถ้ากล้าตีสวนมันก็ออกมากลางคืนมันมืดตำรวจไม่ได้ล้อมลวดหนามไว้ใช่ไหมมันจะลอบออกมาตอนไหนก็ได้แล้วชาวบ้านแถวนั้นไอ้แป้งรู้จักเขาก็ต้องช่วยเหลือนะครับอาจจะหนีไปตั้งแต่วันนั้นแล้วก็ได้ครับแต่หลังจากปะทะแล้วตำรวจก็เข้าไปเคลียร์ร่องรอยที่น่าจะหนีไปตรงนี้หรือเปล่าส่งกำลังเสริมเข้าไปเคลียร์คำถามถัดมาเสียแป้งมีคนใหญ่คนโตหนุนหลังใช่ไหมคะท่านเลวัตตอบว่ามันไม่ใช่คนใหญ่คนโตหนุนหลังหรอกนะมันเป็นคนที่ใจถึงคนหนึ่งเขาก็อยากจะเลี้ยง
มันถือว่าเป็นหมาดุถามว่านักการเมืองผู้มีบารมีเขาก็อยากเลี้ยงเอาหมาไว้กัดหมา1เขาอยากเลี้ยงมัน2ไอ้แป้งมันยังเด็กอยู่ถ้าเกิดได้เป็นสจวันหน้าเพื่อเผลอน่ะสสแล้วอาจจะได้เป็นรัฐมนตรีด้วยวงเล็บหัวเราะไม่ได้เหน็บแนมครับเขามาจากระบบเลือกตั้งแต่เขาโดนโทษจำคุกก่อนชีวิตก็เลยจบแต่ถ้าชีวิตเขาไม่โดนโทษจำคุกเขาก็อาจจะเป็นสจอาจจะพัฒนาเป็นสสและอื่นๆคำถามถัดมาแบบนี้ใครที่สนับสนุนเสี่ยแป้งถ้าจับได้ขึ้นมาพวกนี้ก็จะโดนไหมท่านเลวะตอบว่าโดนตอนนี้นะไอ้แป้งรอดคนนึงนะแต่ติดคุกเป็นขยงเลยโดนหมดเลยครับแต่ตอนนี้นะข่าวที่ทราบแม้แต่คนสนิทสนมปิดโทรศัพท์หนีหมดแล้วกลัวไอ้แป้งไปหาหากอยู่ดีๆโทรมาขอ500ให้ไปก็ติดคุกไปด้วยครับเขากลัวไอ้แป้งไปหาเหมือนเป็นตัวเอาความเดือดร้อนมาให้ครับแล้วเวลานี้ไม่ใช่ว่ามีเงินนะเงินที่มีก็ถูกยึดไป150กว่าล้านแล้วเอาไปวิ่งคดีอีก10กว่าล้านเท่าที่ทราบนะมันก็หมดตอนนี้ไอ้แป้งน่ะไม่ใช่ว่ารวยแล้วตอนนี้มันไม่ใช่เสียคำถามถัดมาตอนนี้เอาคุณชาดาไปปราบผู้มีอิทธิพลจะทำได้จริงไหมคะท่านเลวะตอบว่าตอนนี้น่ะเขาคัดตัวมาแล้วว่าเอาเสือมาปราบเสือแต่ถ้าเอาหน่อมแน้มที่เป็นนักวิชาการมาปราบมันปราบไม่ได้ครับ